โดยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับก็คือจังหวัดทางภาคเหนือเช่นที่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ไล่ลงไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่31กรกฎาคมไปจนถึงวันที่6สิงหาคมโดยพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้จะหนุนให้กรุงเทพภาคใต้และอ่าวไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่งแต่ข้อดีนะครับก็คือจะทำให้มีการเพิ่มเติมน้ำในเขื่อนต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมาเป็นระยะเวลานานเรื่องนี้นะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานายภูเพียงประคำมินบอกนะครับด้วยว่าวันที่2ถึง3สิงหาคมจะเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบจากพายุมากที่สุดก่อนจะเริ่มสลายตัวในวันที่4สิงหาคมซึ่งช่วงที่พายุเข้าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่6สิงหาคมส่วนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดกับภูเขาสูงขอให้ระวังอันตรายจากดินสไลด์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องนี้กันครับความจริงแล้วเราคาดว่าตัวเนื้อพายุหมายถึงว่าตัวศูนย์กลางของมันเนี่ยจะเข้ามาไม่ถึงประเทศไทยนะฮะหมายถึงตัวศูนย์กลางซึ่งจากลักษณะความแรงประมาณนี้เวลามันเข้ามาในทางเวียดนามตอนบนซึ่งจะมีลักษณะเป็นเขาสูงนะรวมทั้งประเทศลาวด้วยนะครับมีเขาสูงดังนั้นจะทำให้พายุนี้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะผลกระทบนั้นจะเข้ามาถึงนะครับฟังให้ดีฮะตัวศูนย์กลางเองเนี่ยมันจะหายไปก่อนที่จะเข้ามาถึงไทยแต่ตัวของมวลน้ำเองมันแตกกระจัดกระจายแล้วแต่น้ำยังมีนะจะเข้ามาในบริเวณประเทศไทยตัวนี้จะทำให้มีฝนตกหนักอาจจะมีตกหนักมากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายังบอกเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมจะมีพายุอย่างน้อย 1-2 ลูกเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงซึ่งก็จะช่วยให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้นครับ